สวัสดีค่ะลิต้านะคะวันนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ว่างๆก็เราก็มาเปิดกระปุกออมสินนะคะที่เราสะสมเงินเอาไว้ก็คือสะสมแบงค์50ไว้ตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะก็มาดูกันว่าปีนี้นะคะเราจะเก็บเงินได้เท่าไหร่อันนี้คือกระปุกออมสินค่ะน่ารักไหมเห็นเป็นสไปเดอร์แมนอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันคือกระปุกที่ลิสต้านะคะเอามาเก็บเงินพอเปิดข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบงค์50ที่สะสมไว้ตลอด1ปีนะคะเดี๋ยวก็มาเทกันว่ามันจะมีเท่าไหร่เราก็จะเริ่มจากการเทออกมาเทไม่ออกโอ้โหเป็นปึ้งด้วยมีแบงค์500ด้วยค่ะที่มีแบงค์พันเนี่ยน่าจะเก็บที่มีรูปตัวเคอะค่ะน่าจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่าจำไม่ได้ตัวเคนี่ก็ตัวเคน่าจะเก็บรุ่นที่มีแต่ตัวเคด้วยยากออกมาก่อนอันนี้คิวน่าจะส่วนอันนี้ตัวอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเก็บที่มีตัวเคด้วยเหมือนกันนะคะเลยแยกเอาไว้กำลังคิดอยู่ว่าจะนับไปถ่ายไปยังไงขาตั้งกล้องก็ไม่มีแล้วมือนับมือเดียวก็เดี๋ยวไม่ถนัดเจอแบงค์พันด้วยงั้นเดี๋ยวนับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวต่อแล้วกันค่ะก็นับเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นปึกละ 1,000 บาทนะคะส่วนอันเนี้ยไม่ถึงพันแต่ว่าเท่าไหร่นะลืมนับอีกที100 200 300 400 500 600 700 800บาทนะก็นับได้ทั้งหมดนะคะ 3,800 บาทนะคะก็เพิ่งรับปริญญามานะคะก็ได้รับเช่าดอกไม้เงินมาไม่รู้ว่าจะเอามารวมเลยดีหรือเปล่ามันมีแบงค์50ด้วยอ่ะควรรวมดีไหมคะน่าจะเข้าแบงค์แค่ 3,800 บาทก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจำเป็นจริงๆค่อยแกะออกมาใช้ การเก็บเงินนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมีวิธีการเก็บเงินที่น่าสนใจนะคะไงก็ลองบอกเข้ามานะคะแล้วเราก็จะรวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกการดูนะคะแล้วก็สำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ